ถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงแล้วนะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้พิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่อยากถาม4221606ไปต่อที่ SMS เลยค่ะจากคุณประพัฒน์สิรินะคะเกิดวันที่22เมษายนปี32นะคะเวลา 7.18 ค่ะอาจารย์การงานนะคะจะได้บรรจุเป็นข้าราชการไหมคะการเงินสุขภาพเนื้อคู่จะได้บรรจุเป็นข้าราชการไหมปีนี้เป็นปีที่มีโชคจะได้งานที่เป็นอะไรที่เป็นมั่นคงเป็นมั่นเป็นเหมาะนะครับค่ะแล้วก็มีโชคในเรื่องงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะพี่เอ๊คิดว่าน่าจะได้บรรจุแล้วครับค่ะสุขภาพสุขภาพนี่ไม่มีอะไรนะครับดวงนี้ไม่น่าห่วงเป็นเรื่องอะไรดวงนี้ถ้าขยันเรียนมากๆเนี่ยจะมีความก้าวหน้าในเรื่องงานในตำแหน่งสูงนะครับถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยผมว่าคุณมีโอกาสได้ระดับ9นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็เรื่องเนื้อคู่นี่นะครับดวงนี้บอกว่าแต่งานช้าคู่มักจะสูงวัยล่าจะได้คู่ที่เป็นคนมีครอบครัวมาก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเตือนนะเวลาดวงคนมีคู่ที่แปลว่ามีครอบครัวมาก่อนถ้าคุณเลือกคู่ที่ไม่มีครอบครัวมาก่อนแปลว่าคุณมีโอกาสเป็นเมียน้อยต้องระวังให้ดีจะกลายเป็นปัญหาเรื่องคู่ซ้อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าใช่ครับต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีและที่สำคัญก็คือว่าแต่งงานช้าทุกอย่างจะราบรื่นกว่าครับคำว่าช้าน่ะคือ30ขึ้นนะครับเฮ้ยเหมือนหนูได้ยินคำนี้กับหนูคุ้นๆเลยค่ะมาต่อท่านต่อไปนะคะคุณโบนะคะเกิดวันที่2เมษายนปี41นะคะเวลา 11:42 ถามเรื่องความรักกับโชคลาภค่ะความรักกับโชคลาภดวงนี้เรื่องความรักตอนนี้เป็นลักษณะลุ่มหลงมัวเมาแปลว่าหลงในเรื่องความรักหลงเนี่ยนะแล้วก็เป็นลักษณะแบบว่าเขาเรียกว่ารักสนุกไม่ใช่เป็นเรื่องจริงจังนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะถามก็คือโชคลาภโชคลาภตอนนี้เนี่ยด้วยดวงเนี่ยไม่มีโชคลาภอะไรในระยะนี้นะครับแต่ว่ามีโอกาสหมายความว่ามีคนช่วยเหลือเป็นลักษณะโชคแบบคนให้ความช่วยเหลือมากกว่าครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณลีดนะคะเกิดวันที่อาจจะพิมพ์ผิดเนาะคุณเลิศเนาะวันที่5กรกฎาคมปี11นะคะกรกฎาเวลา 17.15 นะคะดวงปี59เนี่ยจะดีไหมคะดวงในปี59เนี่ยดีครับแต่ว่าเป็นดีเราเรียกกันว่าทุกขลาภต้องปากกัดตีนถีบต้องต่อสู้ทุกรูปแบบอ่ะนะแล้วจะค่อยๆดีขึ้นเองนะครับแล้วก็จะต้องมัธยัสถ์รู้จักเก็บออมเนี่ยไม่งั้นเงินจะไม่เหลือเลยคุณจะมีโชคค่อนข้างดีมากๆและเป็นโชคที่น่าพอใจเลยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาปีนี้เป็นต้นไปครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเลยวันนี้มีจดหมายนะคะเข้ามาจากคุณอัมภัยพรหมณีนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี35นะคะอาจารย์เวลาเกิดเนี่ยโดยประมาณเขาเขียนว่าตี4ถึงตี5ครับนะคะปีนี้จะสอบเข้าเป็นครูได้ไหมคะคำถามแรกปีนี้จะสอบเข้าเป็นครูได้ไหมดวงนี้นะปีนี้เป็นปีดีที่สุดในการสอบและการแข่งขันเลยรีบขวนขวายรีบอ่านหนังสือเลยนะครับ จะได้สมหวังสักทีครับค่ะลักษณะเนื้อคู่เนื้อคู่ค่อนข้างแก่นะครับแต่เป็นคนมีหลักฐานค่อนข้างดีมั่นคงดีแก่และอาจจะเป็นม่ายด้วยดวงนี้มีความเป็นไปได้ว่าได้คู่ที่เขาเรียกว่าต่างถิ่นฐานกันค่ะนะคือถิ่นไกลและเป็นม่ายและอายุค่อนข้างมากนิดนึงและดวงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าอยากจะเลือกคู่นะครับจะต้องเลือกหลังปี63มิฉะนั้นจะอกหักครับงั้นก็ใจเย็นๆก่อนนะคะแล้วก็คุณพ่อนะคะมีโรคประจำตัวที่เป็นอยู่จะหายได้ไหมคะโรคประจำตัวที่เป็นอยู่จะหายไหม3 6 4คุณพ่อมีเกณฑ์อาจจะต้องผ่าตัดในช่วงใกล้ๆนี้แหละครับในปีกว่าๆข้างหน้านี้นะครับะนะครับแล้วลักษณะคุณพ่อนั้นเป็นโรคที่ไม่หายแล้วครับคือไม่ใช่ไม่หายอาจจะหายแต่ลักษณะการรักษาจะต้องต่อเนื่องเรื้อรังเพราะลักษณะโรคแบบนี้เป็นโรคกลุ่มเรื้อรังที่รักษายากอาจจะต้องเป็นต่อเนื่องไปเกือบ5ปีเลยครับแล้วจะมีโอกาสได้อยู่บ้านใหม่ที่ดีขึ้นไหมคะมีสิครับแม่คนเรานี่นะครับในดวงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพอ20ประมาณอายุ26 27เนี่ยแถวๆนี้แต่ก่อนอายุ30เนี่ยน่าจะมีบ้านใหม่ที่ค่อนข้างจะมั่นคงดีขึ้นนะครับเนาะนะคะแล้วก็สุดท้ายเบอร์โทร2230ดีไหมคะเบอร์นี้ไม่ดีหรอกครับ2230แปลว่าเลขแห่งความผิดหวังและเลขแห่งความสูญเสีย
นะคะถ้าสมมติว่าเชื่อเรื่องเลขก็เปลี่ยนนะครับเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถเขียนจดหมายนะคะเหมือนของคุณอัมภัยเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140หรืออีก1ช่องทางทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะก็ใส่รายละเอียดมาด้วยก็ดีว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่นะคะโสดแต่งงานแล้วหรือว่าอย่าร้างนะคะเราก็จะได้ดูให้ละเอียดกันได้มากขึ้นแล้วก็สำหรับวันนี้ที่เราได้พูดกันไปเมื่อต้นชั่วโมงนะคะก็เป็นเรื่องของดาวที่ให้คุณให้โชคนะคะ3ดวงด้วยกันก็คุณผู้ชมรีเควสต์นะคะว่าขอดูตารางอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวเราโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งนึงถ้าใครจดไม่ทันให้จดนะคะก็จะเป็นช่วงอายุที่ดาวแต่ละดวงเนี่ยทำหน้าที่ของมันอยู่ทำหน้าที่ของเขาก็คือให้โชคแต่ละด้านไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลขนี้เป็นอายุย่างนะคะอย่างวันอาทิตย์ดาวพฤหัส36ใช่ไหมคะใช่ครับแปลว่าเราอายุเต็ม35ย่างย่างเข้า36นะคะไม่ใช่อายุเต็มนะคะเป็นอายุย่างเข้านะคะคุณผู้ชมเกิดวันไหนจดกันให้ทันหรือนะคะถ้าไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้รวมถึงดาวที่ให้โทษช่วงอายุก็ได้บอกไปแล้วเหมือนกันย้อนหลังที่ YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะสำหรับสัปดาห์หน้าอาจารย์จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราแบบนี้นะคะมาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันต้องติดตามนะคะกับรายการชีวิตพิชิตดวงวันอังคารหน้านะคะเวลา 18:00 ถึง 19:30 วันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะYou